ไปค่ะช่วงเดือนสิงหาคมนี้เขาจะเดินหน้าฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนที่ฉีดวัคซีนของซิโนแวคครบ2เข็มแล้วประมาณ2สัปดาห์หลังจากประเทศในอเมริกาใต้แห่งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อตัวกลายพันธุ์เดลต้า90วันหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่2ประชาชนในอุรุกวัยสามารถเข้าฉีดวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์จากการเปิดเผยของไกรเซล่าเปเลสหัวหน้าฝ่ายภูมิคุ้มกันของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานตัวกลายพันธุ์ต่างๆของโควิด-19 รวมถึงเดลต้าอุรุกวัยมีการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์มากพอสำหรับฉีดให้กับประชาชนเกือบ 1.5 ล้านคนที่เข้าเกณฑ์ฉีดเข็มกระตุ้นโดยการฉีดเข็ม3จะเป็นไปตามความสมัครใจไม่มีการบังคับแต่อย่างใดค่ะอุรุกวัยกลายเป็นชาติล่าสุดในหลายประเทศเช่นสาธารณรัฐโดมินิกันไทยอินโดนีเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีแผนฉีดวัคซีน mRNA ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในคนฉีดวัคซีนสัญชาติจีนด้วยความหวังว่ามันจะมอบประสิทธิภาพการป้องกันที่ดีขึ้นต่อสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายมากทางนี้อุรุกวัยซึ่งมีประชากรประมาณ 3.5 ล้านคนฉีดวัคซีนประชาชนไปแล้วมากกว่า61%โดยใช้วัคซีนของทั้งซิโนแวคไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาโดยซิโนแวคคิดเป็นเกือบ2ใน3ของประชาชนมากกว่า 5.9 ล้านคนที่ฉีดวัคซีนแล้วในอุรุกวัยค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ